สวยส่องดาราเด็กฉายแววในเด็กวันนี้มาดูดาราเด็กที่ฝั่งนี้โตขึ้นแล้วสวยกันแทบจะไม่ได้แต่ละคนไม่ธรรมดาเลยจริงๆสวยดีกรีนางเอกเลยก็ว่าได้ใครเป็นใครกันบ้างไปดูกันเลยเริ่มที่คนแรกสำหรับน้องใหญ่ไหมชินารดีอนุพงศ์พิชานเริ่มโตเป็นสาวสวยแล้วดาราเด็กน่ารักตาโตที่เข้ามาลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบซึ่งปัจจุบันยิ่งโตก็ยิ่งสวยขึ้นจนแทบจับไม่ได้แต่รอยยิ้มยังเหมือนเดิมเป๊ะแถมยังสูงยาวขาวดีเรียกได้ว่าฉายแววนางเอกมาไกลเลยทีเดียวดาราเด็กสุดน่ารักที่หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับเสียงเสียงพรสวงล่าสุดก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกแล้วนะคะสำหรับสาวเสียงเสียงพรสวงรวยรื่นที่แจ้งเกิดจากผลงานละครมากมายนอกจากนี้เธอก็ยังมีความสามารถอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาละครเวทีภาพยนตร์ภาคเสียงบอกเลยว่าสาวเสียงเสียงทั้งสวยใสน่ารักแถมฝีมือการแสดงดีงามมากเลยทีเดียวมาที่น้องชาเลตวาสิตาเธอคนนี้เรียกว่าเข้าวงการและมีผลงานมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กโดยผลงานชิ้นแรกของเธอนั้นเริ่มต้นตอนเธออายุได้3ขวบเองและหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานบันเทิงออกมามากมายทั้งทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจนเรียกว่าเป็นดาราเด็กที่วางตัวดีเรียนเก่งโปรไฟล์เยี่ยมคนหนึ่งเลยแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความสวยที่ฉายแววออร่าจัดสุดๆแถมยังมีความสามารถทางด้านการเต้นด้วยล่ะจ้าส่วนน้องคนนี้หลายๆคนคงจำกันได้ดีสำหรับน้องอันดาบุญธีรายอดช่างหลังขึ้นแท่นเป็นดาราเด็กที่ฉายแววอนาคตไกลอีกคนก่อนจะมีผลงานตามมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้เต็มตัวนะซึ่งหลายๆคนที่ได้เห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโตแล้วสวยฉายแววความสวยจนคนเชียร์ให้เป็นนางเอกเต็มตัวโดยตอนนี้อันดาอยู่ม.4แล้วโตไวมากเลยจริงๆปิดท้ายที่ดาราเด็กสุดฮอตขวัญใจของแฟนละครที่นอกจากความสามารถของเธอฉายแววขึ้นเรื่อยๆความสวยของน้องอินเตอร์รุ่งระดาก็ฉายแววสวยขึ้นมากเหมือนกันบอกได้เลยว่าสาวน้อยคนนี้ตีบทแตกในทุกตัวละครที่น้องได้รับบทบาทแต่ถึงแม้จะอายุแค่นี้แต่คิวงานน้องเนี่ยแน่นเยอะมากเรียกเลยว่าเห็นหน้าน้องอินเตอร์ในจอทีวีแทบประจำเลยนะจ้า